ประชาชนยังคงทยอยเดินทางเพื่อเข้าแถวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้านเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะบรรยากาศบริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าวันนี้ประสงค์นิกรจากทั่วสารทิศยังคงพร้อมใจแต่งกายชุดสีดำเดินทางมาต่อแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องช่วงเช้าวันนี้ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพผ่านทางประตูมณีนพรัตน์ส่วนประชาชนที่จะเดินทางมาต้องไปต่อแถวในจุดพักคอยเรื่อยมาตามเต็นท์ฝั่งทิศใต้และฝั่งทิศตะวันออกของท้องสนามหลวงโดยยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารและเหล่าบรรดาจิตอาสานำน้ำดื่มมาบริการให้แก่ประชาชนที่ตั้งแถวรอภายในเต็นท์ส่วนมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบเจ้าหน้าที่ยังคงประจำตามจุดคัดกรองทั้งหมด5จุดหลักเพื่อตรวจแบบประจำตัวประชาชนและค้นกระเป๋าสัมภาระของผู้ที่จะเข้ามาในท้องสนามหลวงอย่างละเอียดเพื่อป้องกันเหตุอันตราย